วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้มีความคืบหน้าเป็นเหตุการณ์ที่บุรีรัมย์ครับจำได้ใช่ไหมที่ลูกชายเนี่ยไปเอาบัตร ATM ของคุณแม่เบิกเงินไปกดเงินมาแสนหนึ่งแล้วเอาไปโปรยบอกว่าเนี่ยอยากทำบุญให้กับพ่อแล้วไปกราบขอโทษแม่นึกว่าเรื่องจะจบเพราะคุณแม่เนี่ยจุดธูปขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลให้ได้เงินคืนกลับมาครบเงินแสนเถอะวันนั้นได้คืนมา 2,000 ได้มา 2,000 เองล่าสุดมีคนเอามาคืนเพิ่มเติมครับเป็น 2,900 แต่เงินที่เสียไปเนี่ยมันมีงอกมาอีก 200,000 นะคุณอายังไงคือลูกชายแอบไปเบิกถอนเงินมาโดยที่ไม่บอกคุณแม่อีกแล้วครับท่านวันนั้นลูกชายบอกว่าไม่ทำแล้วนะทำก่อนหน้านั้นไงฮะสาวไปสาวมาคือก่อนแสนนี่เคยมี 200,000 แล้วหรอมีอีกอ้าวถ้ายังจำไม่ได้ย้อนกลับไปดูเหตุการณ์และนี่คือหลักฐานชัดๆดูฮะวงจรปิดวินาทีที่ลูกชายซ้อนท้ายนะครับโปรยเงินเริ่มโปรยละทีละใบ2ใบอ่ะอย่างจากนั้นเกิดอะไรขึ้นคนแห่วิ่งมาเก็บเงินฮะนี่ขาไปว่าเยอะแล้วเอาดูขากลับวนรถกลับมาดูฮะตายแล้วโอ้โหมาฮุบอย่างกับปลาสวายอ่ะตอนโปรยขนมปังฮะดูเห็นไหมฮะนี่แห่มาเก็บเงินบางทีไม่ต้องก้มเก็บแล้วมาแจกเลยประชิดตัวเลยเนี่ยครับโอ้โหจังหวะนี้จังหวะนี้ฮะเนี่ยครับเป็นวินาทีที่ลูกชายเนี่ยเอาเงินซึ่งไปถอนมาจาก ATM เอามาโปรยทานครับอยู่ในพื้นที่บุรีรัมย์ที่อำเภอสตึกเนี่ยนะฮะก็กลางถนนหน้าตลาดสดเทศบาลสตึกบุรีรัมย์ครับหลังจากเป็นเรื่องเป็นราวต่อมาลูกก็ไปกราบขอขมาแม่ไงจำภาพนี้ได้นะฮะกราบ1กราบ2กราบ3แม่ดุจดังพระอรหันต์ในบ้าน คุณแม่สมหวังอายุ70ครับยอดเงินที่ลูกชายกดไปจากบัตร ATM ของคุณแม่คือ 100,000 กับอีก 9,000 บาทหลังจากนั้นลูกชายรับปากจะไม่ทำอีกแล้วอ้างว่าที่ทำไปเพราะอยากทำบุญให้กับพ่อพ่อเสียไปก่อนหน้านี้ไงแต่สิ่งที่ลูกจะทำไม่ได้ถามแม่ก่อนเลยไงและแอบเอาบัตร ATM ไปอีกขอขมาเสร็จคุณแม่ก็จริงๆยังไม่อยากให้อภัยหน้ายังไม่อยากจะมองเลยเมื่อกี้นี้นะฮะคุณแม่หน้านิ่งมากนิ่งเลยคุณแม่ก็ไปหยิบธูปมากำหนึ่งจุดขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบนบานศาลกล่าวเลยฮะให้ได้เงินกลับคืนมาที่ลูกชายตัวดีเนี่ยแอบไปกดโอ้โหคุณแม่นึกว่าเรื่องจะจบเท่านี้เพราะลูกชายสัญญาแล้วนี่จะไม่ทำอีกค่ะปรากฏว่าวันนี้ช็อกครั้งที่สองฮะคุณแม่ไปเอาสมุดบัญชีมาเช็คทุกเล่มเลย มีธ.ก.ส.ด้วยก่อนหน้านี้เป็นบัญชีกรุงไทยที่ลูกชายแอบกดเงินไปปรากฏว่าเงินในบัญชีธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครับเงินอีก 200,000 บาทอันตรธานหายไปครับคุณอาพี่พุทธคุณผู้ชมก่อน 100,000 นี่ไงเออหายไปได้ยังไงอ่ะแม่ไปถามเลยเองเอาไปใช่ไหมถามลูกชายลูกชายสารภาพครับใช่เอาเงินไปจริงๆแสดงว่าเอาไปจากบัญชีธ.ก.ส. 200,000 และจากบัญชีกรุงไทยอีก 190,000 บาท 300,000 เศษแล้วนะฮะเนี่ยแต่ไอ้ที่ถอนออกมาจากบัญชีธ.ก.ส.เนี่ยไม่ได้เอาไปโปรยนะแม่นะลูกเอาไปซื้อข้าวของแล้วก็แจกจ่ายชาวบ้านจนเกลี้ยงโอ้โหพ่อคุณพ่อมหาเศรษฐีพ่อมหาจำเริญพ่อจิตเมตตาทำทานแจกชาวบ้านให้เกลี้ยงเลยฮะคุณแม่ท้อแล้วนะหัวจะปวดแล้วนะน้ำตาหลั่งไหลรินออกมาเมื่อกี้น่าเศร้าเลยอ่ะไม่รู้ทำยังไงแล้วอ่ะฮะคือโอ้นี่ก็ลูกไงนั่นก็เงินแล้วเงินยุคนี้มันหายากกว่าจะเก็บออมได้หลายแสนเนี่ยนะฮะปรากฏว่าแม่บอกว่าอย่างนี้ฮะคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยแม่ไม่ไหวแล้วนะเองรู้ใช่ไหมพูดกับลูกข้าเก็บเองมาเลี้ยงเนี่ยต่อให้ไม่ใช่เลือดในไส้ข้าก็รักข้าก็สงสารนะเลี้ยงเองจนเติบใหญ่มาเนี่ยอายุเกือบจะ40ปีแล้วเนี่ยจะเหยียบหลักสี่แล้วแต่เองมาทำแบบนี้เอาวะจากนี้ไปอ่ะคงต้องตัดหางปล่อยวัดแล้วล่ะมั้งเพราะว่านี่คือ 300,000 เศษนี่เอาไปหมดแล้วนี่นาเบื้องต้นครับตำรวจสภ.สตึกบอกแบบนี้นะฮะพี่น้องประชาชนในพื้นที่บุรีรัมย์ใครได้เงินไปดูวงจรปิดนี้อีกครั้งทวนความจำกันหน่อยถ้าคุณเป็นหนึ่งในคนที่ไปเก็บเงินที่เขาโปรยเอาไว้แล้วได้ไปเอามาคืนนะครับไม่อย่างนั้นแล้วคุณอาจจะมีความผิดถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีนะลักทรัพย์นะนั่นแหละฮะหรืออาจจะเข้าข่ายรับของโจรหรือไม่อย่างไรก็ต้องดูว่าคุณแม่เนี่ยจะเอาผิดเอาเรื่องขนาดไหนตอนนี้ยอดเงินที่ได้คืนมาคือ 2,900 บาทถ้วนครับ
จาก 309,000 บาทถูกต้องแต่อันนี้ไม่น่าจะตามคนยากอันนี้เห็นชัดเจนมากกล้องค่อนข้างชัดฮะแล้วก็บางคนเนี่ยแบบว่าอยู่ตรงนั้นนานมากไม่ยากถ้าเห็นข่าวแล้วน่าจะเห็นใจคุณแม่เนาะใช่ใช่แล้วก็อย่างที่คิงบอกอะว่าเรื่องเนี่ยถ้าย้อนไปมันกลายเป็นว่าลูกเขาไปเบิกมาก่อน 200,000 ที่แม่ไม่รู้ก่อนจะมาอีก 100,000 ที่ไปกดมานี่ไงแต่ลูกเขาบอกแล้วนะหลังจากนี้ลูกไม่ทำอ้าวไม่มีให้ทำแล้วมั้งฮะเงินน่าจะหมดเกลี้ยงบัญชีแล้วแม่เปลี่ยนเลยเปลี่ยน ATM เปลี่ยนรหัสให้หมดเลยแม่เออสมุดบัญชีต้องเก็บไว้ต้องไม่ให้ลูกรู้แล้วหรือเปล่าอยากให้แม่เปลี่ยนลูกเลยได้ไหมปวดหัวแทนแม่แล้วแม่อายุมากแล้วไงอันนั้นแม่น่าจะเปลี่ยนแล้วหลังจากนี้แม่เปลี่ยน ATM ด้วยแม่เห็นใจคุณแม่แล้วก็เอาไปคืนแม่นะครับผมนะครับแม่บอกว่าคือกลัวเหลือเกินเนี่ยเกิดวันดีคืนดีมีคนมายึดบ้านเกิดว่าลูกอยากจะทำทานอ่ะหัวใจกว้างดุจพระเวสสันดรเออจริงชูชกขอกันหาชาลียังให้เลยแล้วเกิดว่าลูกชายคนนี้แบบอ้าวใครอยากได้บ้านเอาประกาศขายแม่ไม่มีบ้านอยู่ทำยังไงอ่ะคิดจะพูดทำไมฉันใจสั่นไทยคุณแม่เลยเนี่ยกลัวแทนฮะไปดูว่าชื่อใครอะไรอย่างงี้นะแต่คุณอาพี่พุทธคุณผู้ชมครับยังไงเบรกยับยั้งความกลัวไว้ก่อนยังไงอ่ะล่าสุดนักข่าวไปคุยกับคุณแม่วันนี้คุณแม่ยิ้มได้อ้าวคุณแม่ยิ้มได้แสดงว่า 300,000 เศษกลับคืนเข้าบัญชีแล้วใช่ไหมไม่ใช่ฮะอ้าวคุณแม่ได้ลอตเตอรี่มา3ชุดทั้งหมด6ใบถ้วนถูกเหรอยังไม่รู้ถูกหรือเปล่าต้องลุ้นกันคุณแม่เป็นความหวังเหรอเป็นความหวังแม่ขอให้ได้รางวัลที่1เลยแม่12ล้านนี่เลยครับเอ้าคุณแม่ยิ้มยิ้มทำไมอ่ะมีความสุขแล้วเหรอก็ไอ้ลูกชายคนนั้นแหละมันเอาลอตเตอรี่มาให้แล้วเนี่ยมีหวังว่าน่าจะถูกเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะอะไรหวังว่าบุญที่มันทำเนี่ยอาจจะช่วยเผื่อแผ่มาถึงให้กับงวดนี้โชคดีบ้างแม่อาจจะมีแบบลางสังหรณ์มีความหวังมีความหวังนะฮะลูกชายเนี่ยบอกว่าเหตุผลทั้งหมดที่ต้องทำทานยกใหญ่หลายแสนเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะอะไรเคยไปบนบานศาลกล่าวเอาไว้บอกว่าเนี่ยถ้าถูกรางวัลจะแจกเงินแจกข้าวสารอาหารแห้งสิ่งของเครื่องใช้ให้ชาวบ้านแล้วงวด16เมษายนถูกเลขท้าย2ตัว 29,000 บาทแต่จ่ายไปเท่าไหร่จ่ายไปเท่าไหร่ 300,000 กับอีก 9,000 จ่ายไป 300,000 กว่าคุณลูกต้องเราต้องบาลานซ์เงินตัวเองจ้ะมือหนักไปนิดนึงหนูต้องเรียนเรื่องงบดุลอะไรอย่างงี้ด้วยนะคือลูกชายเองก็มีความเชื่อก็สัญญากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็รักษาสัญญาแต่คือจ่ายไปเนี่ย 309,000 บาทถูกในแค่ 29,000 เลขท้าย2ตัวหลังจากนั้นพอสารภาพความจริงทั้งหมดซึ่งอันนี้น่าจะเป็นความจริงเม็ดสุดท้ายแล้วนะว่าที่ทำไปทั้งหมดคือเป็นการแก้บนแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่มา3ชุดแล้วไม่มีมากกว่านี้แล้วนะไม่น่ามีแล้วล่ะไม่มีบัญชีที่ไม่ไปเบิกแล้วเราไม่รู้แม่ไม่รู้นะคุณแม่บอกว่าหมดแล้วคุณแม่หมดตัวแล้วตอนนี้ก็แล้วแต่แล้วกันแม่เนี่ยนิ้วเนี่ยแม่ปิดทำไมเมื่อกี้เลขเห็นไม่ชัดเลยเดี๋ยวตามซื้อเดี๋ยวใจเย็นให้คุณแม่เขาถูกหน่อยฮะเดี๋ยวเลขเคลื่อนฮะอ๋อเหรอคุณแม่ได้มา3ชุด6ใบครับก็ถ้าถูกรางวัลที่1อย่างน้อยๆเนี่ยชุดละ12ล้านอ่ะอยากให้คุณแม่ได้12 3 36ล้านหวังว่าจะถูกนะตามข่าวนี้ลงไปที่สตึกเลยจะได้รู้ว่าก่อนนะยังมีอีกหลายงานที่ต้องทำหน้าที่ที่นี่อยากรู้ว่าคุณแม่ถูกมั้ยนั่งรองนี้ได้เดี๋ยวเรามีนักข่าวรายงานมาเดี๋ยวลุ้นใจช่วยคุณแม่เดี๋ยวลุ้นกันครับลูกชายกระซิบแม่ว่ายังไงนี่เบาไปเบาไปยังไม่ได้เริ่มเดินเขาได้เริ่มพูดตกปากเลยอ่ะสามชุดนี้ที่หนูเอามาให้แม่เนี่ยได้เลขเด็ดจากท้าวเวสสุวรรณนาคราชท้าวสุวรรณนาคราชท้าวสุวรรณนาคราชท้าวสุวรรณนาคราชว่าแบบนี้เอ้าขออีกทีขอที่ชัดชัดขอที่ชัดชัดเดี๋ยวก่อนดูฟังคุณแม่ก่อนฮะโอเคก็คือปงแล้วปงว่าพ่อจ่ายกับสี่ห้าเลยคือลูกบอกใช่ไหมตัวนี้ก็คือทำใจมันซื้อลอตเตอรี่ไว้หลายใบ20ใบค่ะมันถึงลอตเตอรี่จักล้านค่ะมันได้เงินส่วนนี้มาคืนค่ะมีบุญกุศลน้ำผ้าเขาโปรยเงินไปหลายแล้วไม่ห่อน่ะค่ะบุญมันน้ำผ้าเฮ้าคือว่าก็เลยดีใจน้ำมันคืออาจจะมีบุญส่งเสริมคุณแม่เนี่ยยิ้มเลยแล้วก็บอกว่าก็หวังว่าบุญที่ลูกมันทำเนี่ยมันจะได้เผื่อแผ่มาถึงเฮามาถึงตัวแม่บ้างเนี่ยนะฮะที่ผ่านมาก็ให้ผ่านไปอุ๊ยคุณแม่ใจกว้างมากดุจดังมหาสมุทรมหานาทีศรีธันดรฮะคุณแม่แพ้ทางอ่ะคุณแม่แพ้ทางเจอลอตเตอรี่เข้าไปลูกชายเจอแม่ชอบแบบตัวเลขแบบนี้ลูกชายเข้าทางนี้คือแม่ยิ้มเลยเหมือนลูกรู้นะลูกก็ไปแทงลอตเตอรี่ให้ใช่แม่ปิดท้ายก็ถ้าถูกรางวัลใหญ่ได้12ล้านอ่ะมันก็จะสามารถชดเชยทดแทนสิ่งที่สูญเสียที่ผ่านมาได้ 309,000 บาทคุณแม่หวังแบบนี้ฮะขอให้ถูกนะแม่นะแม่ปิดเบอร์ซะแน่นเชียเดี๋ยวเลขเคลื่อนอย่างที่คิงว่า